ถ้าเราจะทำอะไรก็ตามอันเป็นลักษณะที่ไปสนับสนุนรัฐบาลที่มาจากพรรคนี้เท่ากับเราทรยศต่อคนภาคใต้ผมก็เลยขอว่าสำหรับผมขออนุญาตที่ลงมติไม่รับผมไม่ต้องการทรยศคนภาคใต้และครูอยากจะให้นะคะกำลังใจท่านมากๆว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยนะคะประชาชนคนไทยนะคะเห็นนะคะว่าท่านทำเพื่อนะคะอุดมการณ์ท่านทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายหลังในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์ภาพของนายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีและส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์นั่งโดดเดี่ยวเพียงลำพังในสภาในวันโหวตเลือกนายเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีขณะที่ส.ส.ท่านอื่นในพรรคประชาธิปัตย์หายไปไหนกันหมดเหตุการณ์ดังกล่าวครับผู้ชมครับสืบเนื่องมาจากการโหวตสวนมติที่กลุ่มส.ส.ของประชาธิปัตย์หลายคนออกจากห้องประชุมในระหว่างการโหวตก่อนจะกลับเข้ามาโหวตเห็นชอบในภายหลังทั้งที่ในพรรคมีมติงดออกเสียงจนเกิดกระแสร้าวภายในพรรคล่าสุดครับผู้ชมครับเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทางด้านอาจารย์อุไรวรรณเอกพันธ์หรือครูแหม่มครับผู้บริหารโรงเรียนเลิศคณิตสมาร์ทเซ็นเตอร์จังหวัดสงขลาก็ได้ออกมาอัดคลิปชี้นายกรัฐมนตรีในดวงใจของคนในประเทศไทยที่แท้จริงที่มีคุณสมบัติทำให้คนไทยยอมรับและเห็นผลงานเป็นที่ประจักษ์เชื่อว่าหลายคนเห็นตรงกันมีอยู่3ท่านด้วยกันคือพลเอกเปรมตินสุรานนท์ชวนหลีกภัยและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและโอกาสนี้ก็ขอส่งกำลังใจให้กับท่านชวนหลีกภัยและขอขอบคุณและโอกาสนี้ขอส่งกำลังใจให้กับท่านชวนหลีกภัยและขอขอบคุณที่ทำเพื่ออุดมการณ์เพื่อประเทศชาตินายกรัฐมนตรีของไทยเนี่ยโอ้เยอะมากเลยค่ะแต่ที่เราสามารถจะถือได้ว่าเป็นนายกในดวงใจหรือว่านายกของชาติโดยแท้จริงเนี่ยนะคะก็จะต้องมีนะคะคุณสมบัติที่ทำให้เรายอมรับแล้วก็เห็นผลงานเป็นประจักษ์คุณเชื่อว่าคนไทยเนี่ยนะคะคงจะเห็นตรงกันว่ามีอยู่3ท่านท่านแรกก็คือท่านพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษนะคะเจ้าของนะคะคำสอนที่บอกกับเราว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินแล้วท่านก็ทำให้เราดูนะคะจนวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของท่านวันนี้เนี่ยนะคะชื่อของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ยังเป็นชื่อที่คนใต้นะคะคนไทยไม่มีวันที่จะลืมต่อไปนะคะก็คือนายกนะคะคุณชวนหลีกภัยนะคะถือว่าเป็นนายกนะคะชาวบ้านนะคะลูกชาวบ้านที่ซื่อสัตย์จริงใจนะคะแล้วก็ทำงานด้วยอุดมการณ์ทำงานโดยใช้ความดีทำงานโดยใช้ความซื่อสัตย์นะคะมาโดยตลอดเมื่อ2วันครูเจอท่านที่สนามบินครูไม่รู้จักท่านมาก่อนค่ะท่านน่ารักแล้วก็เป็นกันเองมากครูก็ส่งหลานให้ท่านอุ้มนะคะเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยหรือความดีตรงนั้นจะได้ติดเอาไว้ที่หลานครูคือถือว่าเป็นเกียรติมากแล้วก็ท่านยังคงยืนหยัดการเป็นนักการเมืองแบบมืออาชีพท่านบอกคำนึงนะคะว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันพังมันล้มเหลวเพราะว่าธุรกิจการเมืองค่ะนะคะคำว่าธุรกิจการเมืองจะทำลายทุกอย่างไปแล้วนายกนะคะท่านที่3ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเมื่อวันที่ท่านหมดวาระเรากลับไปเห็นผลงานนะคะผลงานของท่านเนี่ยได้ออกมานะคะมากมายท่านทำงานนะคะภายใต้คำเหยียดหยามต้องอดทนแต่วันนี้สิ่งที่มันโต้ตอบแทนตัวท่านก็คือผลงานที่เห็นเป็นประจักษ์ว่าเราอยู่ในแถวของระดับโลกมากมายหลายด้านเพราะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวันนี้กูขอพูดถึงลุงชวนหลีกภัยหรือวันนี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะคะมีปัญหามากมายเพราะว่าความต้องการที่แตกต่างของสมาชิกในพรรคนะคะจริงๆแล้วท่านเป็นนะคะผู้อาวุโสนะคะของพรรคท่านนะคะยังคงเป็นท่านอยู่เหมือนเดิมท่านยังคงสง่าท่านยังเป็นคนดีของท่านอยู่เหมือนเดิมท่านยังรักษาสิ่งนั้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะท่านก็ยังคงนะคะเป็นหน้าเป็นตาของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะศักดิ์ศรีของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังมีอยู่เพราะว่าท่านนะคะครูอยากจะให้นะคะกำลังใจท่านมากๆว่าสิ่งที่ท่านทำอยู่เนี่ยนะคะประชาชนคนไทยนะคะเห็นนะคะว่าท่านทำเพื่อนะคะอุดมการณ์ท่านทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนนักการเมืองก็ต้องเป็นแบบนี้แหละค่ะนะคะถึงจะเป็นนักการเมืองที่แท้จริงไม่มีธุรกิจในการเมืองถึงยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจแล้วก็ขอบคุณนะคะที่ท่านเป็นหนึ่งในนักการเมือง
น้ำดีที่อย่างน้อยๆเนี่ยนะคะให้ท่านรักษามาตรฐานการเป็นนักการเมืองที่มีคุณค่าด้วยตัวของตัวเองโดยไม่มีเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่หัวใจล้วนๆค่ะคุณชวนหลีกภัยนะคะขอบคุณมากค่ะอย่างไรก็ตามครับภายหลังจากโพสต์ดังกล่าวได้มีการเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาเหล่าบรรดาแฟนคลับของครูแหม่มครับรวมไปถึงชาวเน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าจะเป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชาวเน็ตกันครับเปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top Exclusive พิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก 1,800 บาทเหลือเพียง 1,500 บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง